เขาตีคูณสองได้ชิงก็จะมีเสียงให้แบบนะจ้ะไปเลยจ้ะไปต่อเลยถึงเลเวล80เลยทุกอย่างหายากมากใครที่อยู่ในยุคนั้นคือแบบหัวจะปวดสวัสดีค่ะพบกับซายจากแอปซาย Channel ค่ะวันนี้เรามาเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่อง Dark God City ปีที่10 Birthday กันเถอะเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันคร่าวๆค่ะว่ามี Important Milestone นะคะเขาก็จะมีการอัปเดตที่สำคัญสำคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้ซายจะมาเล่าทั้งหมดว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงส่วนรายละเอียดลงลึกนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องแยกออกมาเป็นแบบคลิปแบบย่อยๆเลยอะเพราะมันเยอะมากรายละเอียดแต่วันเนี้ยอยากให้รู้กันว่าการอัปเดตเนี่ยมันมีหลายข้อมันมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคเรามาดูกันเถอะสำหรับวันเกิดปีที่10เนาะทรายได้พูดไปในคลิปล่าสุดนะคะที่ลงไปเมื่อ2วันก่อนเนาะว่ามันมีการอัปเดตของเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเขามีการปรับตั้งแต่แร้งมังกรใหม่หรือว่าการตีธาตุอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะครอบคลุมไปจนถึงนะคะเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวเนาะตอนนี้ธาตุของมังกร H ตัวใหม่นะทรายยังไม่เจอว่ามีธาตุอะไรบ้างนะคะรู้แค่ว่ามันมีธาตุใหม่ก็คือธาตุไทม์นั่นเองซึ่งเป็นข้อแรกนะคะก็คือจะมีธาตุใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมังกรเฮริกเรสรอบหน้าจะเริ่มต้นด้วยธาตุไทม์นะคะชื่อ High Anomaly เนาะที่เราได้พูดถึงแล้วก็ชื่อคุ้นกันไหมที่ซายจะพูดถึงบ่อยๆนะคะส่วน3ธาตุหลังเนี่ยยังไม่มีเว็บดีเลฟหรือว่าดีลิสที่เราเคยไปดูเนี่ยเขาประกาศออกมานะคะเดี๋ยวรอผลก่อนว่ามันจะยังไงหรือว่าเขาจะเซอร์ไพรส์วันนั้นเลยแต่ก็มีแว่วๆว่ามีน้องมาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันมีธาตุเพียวธาตุอะไรพิมพ์ดูแบบมันน่าสนใจ3ธาตุหลังแต่ก็ยังไม่ชัวร์อะไรเงี้ยทรายก็เลยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเหมือนกันว่ามันมีธาตุอะไรกันแน่แล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลยังไงทรายจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะในส่วนของธาตุไทม์นะคะก็จะเป็นธาตุใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทำให้ระบบการตีของมังกรนะคะเปลี่ยนไปก็คือจะเป็นตัวเนี่ยแอคแทกอิเลเมนต์นะคะจำตารางนี้ได้ไหมก็คือมันเป็นตารางการตีธาตุแพ้ทางที่ทรายเคยทำในคลิปอารีนาและธาตุแพ้ทางนะคะการอ่านค่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะในส่วนของนี่เลยที่ทรายวงนะคะมันจะมีการสลับธาตุบางส่วนแบบตีแบบมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วปกติเนี่ยถ้าตารางเก่าสังเกตง่ายๆลมตีลมเนี่ยจะตีคูณ2กันเองนะคะตอนนี้มันมีการสลับที่และมีการตีคูณ2นะต้องใช้เพียวตีลมถึงจะใช้ได้เนาะเพราะฉะนั้นสูตรที่ทรายชอบเอามาตั้งรับด้วยการที่เอาลมมาธาตุคู่ทงหน้าเนาะอันเนี้ยก็จะใช้ไม่ได้แล้วสำหรับลมนะส่วนสูตรที่บอกว่าเอ้ยงั้นก็ใช้ตัวที่เป็นธาตุฝั่ง Ancient World ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มธาตุฝั่ง Ancient World นะมาเป็นธาตุทงหน้าถูกปะสมัยก่อนมันดีอ่ะก่อนที่จะมาถึงแพทเนี้ยละกันมันดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรตีคริติคอลได้ซึ่งรอบนี้นะคะเขามีการปรับปรุงให้มีการตีคริติคอลได้แล้วซึ่งเราก็ต้องมานั่งท่องตารางใหม่เนาะวิธีอ่านนะคะก็เหมือนเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆกันก่อนเราจะต้องมาเจาะลึกกันอีกทีแหละรอบนี้แบบมีอะไรให้เล่าเบ้ยไม่ใช่มีอะไรแบบเล่าให้ฟังเยอะมากแล้วก็เนี่ยนะก็วิธีดูนะคะธาตุหลักเนี่ยให้ดูข้างบนเราจะสังเกตได้ว่ารอบนี้มันจะมีธาตุฐานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกเห็นไหมธาตุที่เป็นสัญลักษณ์แปลกๆเนี่ยอันนี้คือธาตุใหม่นะคะที่ชื่อว่าธาตุไทม์หรือว่าเวลานั่นเองมีลักษณะที่คล้ายๆนาฬิกาโบราณแล้วกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้พวกอะไรนะแดดในการดูนาฬิกาเนาะมันจะไม่ได้แบบมีนาฬิกาแบบเข็มแบบที่เราเห็นกันเนี่ยแหละแต่ว่าใช้การวางแท่นวงกลมแล้วก็อะไรนะมีแกนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ให้แดดมันส่องเพื่อดูว่ากี่นาฬิกาเนาะอันนี้ลองไปเสิร์ช Google ได้มันจะมีนาฬิกาโบราณอยู่อ่ะสัญลักษณ์มันก็คงจะมาจากอันนั้นถ้าให้เดาสตอรี่เนาะวิธีอ่านนะคะก็แถวเนี้ยมันจะเป็นแถวที่เป็นธาตุเราจะดูแค่ธาตุตรงหน้าอ่ะรีเซ็ตความเข้าใจกันก่อนเนาะสำหรับใครที่แบบเอ๊ะยังอ่านไม่เป็นคลิปนั้นยังดูไม่เข้าใจก็ขอให้รีเซ็ตกันใหม่นะคะวิธีดูธาตุตรงหน้าของมังกร
เท่านั้นไม่ว่าจะ4ท่า3ท่า2ท่าเวลาตีคริติคอลนะคะใช้ท่าทรงหน้าดูเป็นหลักอันนี้คือท่าที่เรามีส่วนที่ทรายวงสีชมพูเนี่ยท่าที่เรามีคือตรงนี้นะโอเคอันนี้ท่าที่เรามีท่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในตัวของเราสีท่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าท่าที่เราจะไปตีเขาเนี่ยดูคู่ท่าทรงหน้าเนี่ยให้ดูตารางตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราจะตีใครได้ที่ทรงหน้าจะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้อ่ะเช่นสิ่งที่เปลี่ยนไปอ่ะจะเปลี่ยนเป็นตารางช่วงหลังจำท่าปกติไม่ค่อยได้อ่ะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนไหมแต่ว่าท่าที่สำคัญเนี่ยที่เราจะชอบแบบรู้สึกว่าท่ามันสวยเนี่ยจะเป็นท่า5กลุ่มหลังนี้นะคะประมาณนั้นก็เลยเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะสิ่งนี้อ่ะวิธีอ่านก็คือเรามีท่าเพียวท่าเพียวจะตีท่าลมได้คริติคอลเนาะแต่ท่าเพียวเนี่ยอันนี้คริอ่ะขอเขียนว่าคริเนาะอ่านออกไหมแล้วก็อันเนี้ยจะตีวีคตีวีคก็คือตีไม่ค่อยเข้าสำหรับพีมอลก็คือแปลว่าเพียวเนี่ยตีคริติคอลกับธาตุลมได้เนาะแต่ตีแบบคูณ2เอาใหม่ตะกี้แอบวงแล้วอ่านยากไปนิดนึงนะคะโอเคก็คือธาตุเพียวเนี่ยตีคูณ2อะไรได้ตีคูณ2ลมได้อ่ะใครมีลมเป็นทงหน้าฝักคู่ต่อสู้นะเราไปตีเลยเราเลือกเพียวไปตีเขาตีคูณ2ได้ชิงก็จะมีเสียงแต่ถ้าทงหน้าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นพรีมอลเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะตีได้แค่ครึ่งนึงหรือว่าเรียกว่าวีคนะคะที่แปลว่าอ่อนแอก็คือมันตีไม่ค่อยเข้านั่นเองตีแบบได้แค่ครึ่งเดียวมันจะมีคำว่า weak เนาะถ้าใครสังเกตเวลาตีไปเรื่อยๆมันจะมีแบบลูกศรลงประมาณอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้มันก็จะบอกว่าเราตีไม่ค่อยเข้าส่วนอันนี้ก็คือตารางข้างล่างสุดนะคะในช่องนี้นี่อันเนี้ยสัญลักษณ์นี้ก็คือตีไม่เข้าเลยซึ่ง5ธาตุหลังเนี่ยไม่ได้มีประเด็นนี้แต่จะเป็นธาตุที่เป็นธาตุธรรมดาแล้วกันส่วนข้างหน้าเนาะแต่วันเนี้ยทรายขอมาเล่าแค่ธาตุหลังก่อนเพราะว่ามันมีการโดนเปลี่ยนแปลงและการเยอะประมาณนั้นนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของธาตุนี้กันบ้างนะคะธาตุเลเจนด์ตีอะไรคูณ2ตีพรีมอลคูณ2ซึ่งอันนี้เป็นเดี๋ยวนะบางทีก็เริ่มงงเพราะว่า3ธาตุเนี่ยมันจะมีความสลับกันใช่ป่ะอันเนี้ยตีพรีมอลคูณ2เหมือนเดิมใช่แล้วเนาะอันนี้ตีพรีมอลคูณ2เหมือนเดิมอ่ะใช้สูตรเก่าได้เนาะส่วนอันนี้นะคะพีมอลก็จะไปตีคูณ2กับเพียวอ่ะลมตีคูณ2ให้กับธาตุธรรมได้ซึ่งอันนี้เป็นธาตุใหม่เนาะเพราะฉะนั้นใครมีธาตุลมนะเตรียมเอาไปตีคูณ2ธาตุธรรมที่เป็นธาตุใหม่ได้เลยส่วนธาตุธรรมดียังไงนะคะรอบนี้ธาตุธรรมที่มาใหม่เนาะเรามาดูช่องนี้กันธาตุธรรมจะตีคูณ2ให้กับธาตุเลเจนด์ปกติการตีคูณ2ของเลเจนด์เนี่ยจะเป็นเรื่องของธาตุเพียวธาตุเก่าอ่ะจะเป็นเพียวตีคูณ2เนาะอันนี้อย่าเพิ่งสับสนกันปกติอ่ะเพียวไปตีตัวเลเจนด์เนาะที่คูณ2ได้แต่รอบเนี้ยมันมีธาตุธรรมเข้ามาเกี่ยวมันเลยมีการปรับการตีละกันก็ประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรธาตุธรรมจะตีแบบไม่ค่อยเข้าเนาะสำหรับธาตุลมตีได้แค่ครึ่งเดียวมันจะมีความกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นสูตรที่ใครเคยท่องอะไรเงี้ยอาจจะต้องจำใหม่นี่ก็คือแบบจำใหม่แล้วเหรออะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดอัปเดตกันละกันเนาะอยู่ที่เว็บโซเชียลพอยต์นะคะทรายจะมาอธิบายเป็นภาพให้ดูง่ายๆละกันมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอไปอ่านให้มันโฟกัสมากกว่านี้ว่ามันมีส่วนไหนที่จะต้องเล่าให้ฟังอีกไหมแต่วันนี้ขอมาคร่าวๆแหละจะได้รู้กันว่าเตรียมตัวอะไรบ้างอันนี้ก็สำหรับวันนี้ท่องใหม่เลยเพราะเราไม่เคยมีตารางการตีธาตุแพทางของฝั่ง Ancient World เนาะธาตุฝั่งนี้นะคะก็เหมือนเดิมข้างบนคือธาตุที่เรามีข้างล่างคือตีคีอะไรบ้างมันจะไม่ได้มีความซับซ้อนเท่ากับธาตุที่อยู่ฝั่งโลกปัจจุบันไม่มีการตีวีคหรือว่าตีไม่ค่อยเข้าหรือตีไม่เข้าเลยอันนี้ก็แค่จำว่าตีคูณ2อะไรอันนี้ก็คืออ่ะเรามาดูนี้กันอันนี้คือแฮปปี้เนาะแฮปปี้จะเป็นรูปสปริงนะคะ
แฮปปี้ตีอะไรคูณ2ก็จะมี2อันฝั่งนี้จะตีคูณ2ได้2ธาตุเนาะ1ธาตุตี2ธาตุฝั่งนี้จะตีคูณ2ตัวแฮปปี้ตีคูณ2กับธาตุดรีมฮาบิเต็ดเนาะแล้วก็บิวตี้ฮาบิเต็ดบิวตี้ก็คือตัวนี้ตัวที่เป็นรูปดอกซากุระนะคะรีเซ็ตใหม่ต่อไปวิธีอ่านอันนี้คือ Chaos นะคะ Chaos ตีคูณ2ให้กับนี่ Happy แล้วก็ Dream Habitat โอเครีเซ็ตต่อกลับมาอันนี้ขอไปไวๆเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยได้รีรันอะไรเนาะเอาสีแดงก็สีแดงให้หมดเลยต่อไปนะคะนี้ถ้า Magic Magic ตีคูณ2กับ Chaos และ Happy มันแพ้กันแบบเยอะมากจริงโซก็คือรูปวิญญาณมังกรเนาะให้จำว่าโซมันแปลว่าวิญญาณมังกรมันดูแบบหางแบบคล้ายๆวิญญาณก็ให้จำว่าเนี่ยคือวิญญาณเลยประมาณนี้ก็จะตีคูณ2กับตัวเมจิกแล้วก็เขาเรียกอะไรนะChaosก็อ่านไปอ่านมาก็มึนแล้วBeautyค่ะตีคูณ2โซและDreamเมจิกชอบงงระหว่างเมจิกกับดีมต่อไปนี้ก็คือดรีมตีคูณ2กับบิวตี้และโซจะสังเกตได้ว่าการตีคูณ2เนี่ยมันจะมีความแบบค่อยๆไล่ตารางไปเหมือนคนที่เขาคิดโลจิกการตีเนี่ยมันก็ค่อยๆเลื่อนมาแหละเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเนี่ยวิธีจำมันก็จำแบบแนวเฉียงแบบเนี่ยประมาณนี้เห็นปะว่ามันจะมีการจำว่าอะไรแพ้อะไรเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจำแบบแนวเฉียงแบบนี้ง่ายกว่าแนวเฉียงคืออะไรอันนี้เห็นปะมันจะแบบมีการแพ้แบบจึ๊บจึ๊บเป็นธงสีเดียวกันไปเรื่อยๆวิธีสังเกตตารางก็ไปจำกันใหม่ค่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยต่อไปนะคะจะมีเรื่องแรงค์ซิสเต็มนะคะซึ่งจะมีแรงค์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด4แรงค์ Bronze Silver Gold Platinum แล้วทุกครั้งที่เราแบบชนะแรงค์นะคะหรือว่าแรงค์เราขึ้นไต่ขึ้นไปเนี่ยจะได้ออฟเป็นของรางวัลอันนี้ก็ดีงามนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้เท่าไหร่เนาะว่า additional แรงค์ในส่วนของ force อะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวขอไปอ่านรายละเอียดก่อนอันนี้วรรคเนี่ยไม่เข้าใจเลยหน้าตาแรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีอย่างที่บอกก็คืออันนี้เป็น bronze เนาะเหมือนเวลาไต่แรงเกมอื่นๆเขาก็จะมี bronze silver gold แล้วก็ platinum อันนี้ก็เริ่มมาระบบคล้ายๆเกมอื่นเนาะซึ่งแต่ละอันจะเห็นได้ว่ามันก็ต้องไต่ตั้งแต่ bronze 1 bronze 2 bronze 3ถูกป่ะอ่ะแล้วก็ silver 1 silver 2 silver 3อันนี้คล้ายๆกับ overwatch หรือว่าเกมอื่นๆที่มีการไต่แรงนะคะระบบแรงมันก็จะไล่ชื่อแบบนี้แหละโอเคต่อไป Empower อันนี้คือแบบทุกคน Empower น่าจะตื่นเต้นกันมากเพราะ Empower สามารถที่จะไปถึง6ดาวเขาว่างั้นอ่ะดาวที่6ได้แล้วปกติเราแค่ดาวที่5ถูกป่ะซึ่งดาวที่5เนี่ยจะอัพได้ถึงเลเวล70นะสำหรับมังกรส่วนดาวที่6โอ้ดาวที่6ไปไกลมากดาวที่6เนี่ยได้ถึง80มังกรไปเลย80เลเวลก็คือแบบเลี้ยงไปอีกนะคะเรียกว่าเก็บอาหารก็คือจนไปอีกอ่ะเลี้ยงน้องให้แบบนะจ้ะไปเลยจ้ะไปต่อเลยถึงเลเวล80เลยอาหารไม่มีก็คือไปปั๊มอาหารต่ออะไรอย่างเงี้ยขยันเล่นอีเวนต์แล้วก็แบบตอนนี้ก็คือเราจะหาอาหารให้มันทันน้องมังกรได้ไงวะเนี่ยแบบแค่เลเวล70เนี่ยไซยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวจะต้องไปวางแผนว่าฉันจะต้องเลี้ยงมังกรยังไงให้ถึงเลเวล70โอเคต่อไปนะคะแล้วก็มาถึงแล้วตะกี้อย่างที่บอกค่ะเลเวลมังกรจะสามารถไปถึง80 maximum ไปถึงเลเวล80ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะอัพดาวได้ถึง6ดวงอันนี้ก็คือต่อเนื่องจากเรื่องข้างบนอ่ะจบครับแล้วก็มีการอัปเดต Dragon Roots เดี๋ยวซ่าจะแปะคลิปด้านขวารีบเดี๋ยวจะไปดูหมอแปะไงก็เลยแบบเดี๋ยวมารีบรีวิวให้ฟังก่อนอันนี้จะเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งที่มันสามารถจะทำให้มังกรทะลุเลเวลท่าตันมันเคยมีก่อนหน้าที่จะมีระบบอัพดาวนะคะใครที่เล่นมาสมัยก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่าพอมังกรเลเวลตันเมื่อไหร่จะต้องไปพึ่งไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเหมือนบ้านเป็นบ้านมังกรอะไรเงี้ยพอไปอัพขึ้นมาเนาะใช้เพ
พชรใช้ทองจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นแล้วกันก็จะทำให้มังกรอะถูกแบบทะลุเลเวลแล้วก็เลี้ยงไปได้อีกซึ่งมันจะมีช่วงๆอะว่ามังกรจะทะลุเลเวล20ได้จะต้องซื้อดราก้อนรูทตัวไหนนะแล้วก็เลเวล30จะต้องซื้อดราก้อนรูทตัวไหนอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนเล่นยากมากแต่ก้อนซิตี้แบบปล่อยให้เราแบบกว่าจะทะลุเลเวลมังกรตันอาหารเพชรทุกอย่างหายากมากใครที่อยู่ในยุคนั้นคือแบบหัวจะปวดแต่ก็คือสนุกเพราะว่ามันมีความแบบยากในการที่จะต้องไขว่คว้าทุกอย่างมันเป็นความดีงามของเกมนี้นะมันยากตรงที่มันต้องแบบมันสนุกตรงที่ความยากในการไขว่คว้าของนี่แหละประมาณนั้นค่ะเชเรามาต่อในข้อสุดท้ายกันเถอะตอนนี้เมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีน้องมาถามว่าเกมนี้ Max Levelคนเล่นหรือว่าเลเวลคนเล่นเนี่ยสูงสุดได้เท่าไหร่วันนั้นเพิ่งตอบไปว่า150นะคะตอนนี้ขยายมาจนถึง200แล้วจาก150คือไม่ใช่แล้วนะคะก็เพิ่มไปอีก50เลเวลทะลุไปอีกเรื่อยๆเลยตอนนี้เนาะก็ตอนนี้ใส่น่าจะ78อยู่บางทีก็ลืมเลเวลตัวเองแล้วยังไม่ถึงเลย100นึงเนี่ย150ก็คือไกลมากประมาณนั้นนะคะจบแล้วทุกคนเดี๋ยวในส่วนของแต่ละอย่างเนี่ยถ้ายังไงจะมาลงรายละเอียดให้ละกันอันไหนที่พูดคร่าวๆไปแล้วมันเข้าใจง่ายก็จะขอเป็นอยู่ในคลิปนี้ละกันส่วนธาตุส่วนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอมานั่งเทียบก่อนว่าอันเก่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ในเรื่องของแรงขอติดไว้ก่อนเนาะเพราะว่ายังงงกับวรรคสุดท้ายว่าfourth อะไรเนี่ย additional rank นี่หมายถึงอะไรแล้ว250คิวมันมีการนับสถิติการฆ่าหรือเปล่าว่าแบบมันใหม่หรืออะไรยังไงอันนี้ค่อนข้างแบบซับซ้อนเดี๋ยวขอไปดูก่อนเนาะสำหรับอัปเดตทั่วไปก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นไปพร้อมกับสายเพราะว่าเกมนี้มันแบบมันไม่ค่อยอัปเดตอะไรเท่าไหร่คือมันอัปเดตแต่ว่ามันอัปเดตในแบบบางทีมันเล่นไปสักพักก็เบื่อหลายๆคนพอเล่นแล้วก็เลิกเล่นไปหายไปเดือน2เดือนแล้วก็กลับมาหรือไม่ก็หายไปเลยเพราะว่าบางทีมันก็น่าเบื่อจริงนะเพราะอย่างสายก็เบื่อถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยคนเล่นก็จะรู้สึกแบบทิ้งเกมไปเขาก็ปรับปรุงดีนะรอบเนี้ยรู้สึกว้าวที่สุดแล้วเป็นรอบอวย10ปีแล้วกันก็ใช้ได้ค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ดาร์กซิตี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย